ทางด้านของสทนชนะคะได้เตือนให้มีการเฝ้าระวังแม่น้ำกกนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9ตุลาคมนี้โดยเฉพาะวันที่4ตุลาคมนั้นมีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าตลิ่ง1เมตร18เซนติเมตรนะคะสำนักงานบริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชนะคะประกาศเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแม่น้ำก,กกในช่วงวันที่2ถึง9ตุลาคม2 5 167ผลจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามและลาวตอนบนมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทำให้ฝนตกหนักมากในพื้นที่ต้นน้ำในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลขออภัยค่ะในอำเภอแม่ออยนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้ระดับน้ำใน,ำในแม่น้ำกกนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าระดับน้ําจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําใกล้แม่น้ำกกบริเวณอาเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยเวียงเชียงรุง้งแม่จนันดอยหลวงและเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะ50ซนเมตรถึง1เมตรโดยเฉพาะในวันที่4ตุลาคมคาดการ ปริมาณน้ำในแม่น้ำกกนั้นมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง1เมตร18เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมน้ำเสริมคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงและเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและอพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย